าจ้าขึ้นเลยพี่จีนี่บ่พี่นี่บ่ผู้งามน้องเป็นบ่เป็นสาวน้ำชาและเป็นสุขใจเจอหน้าน้องยามใดหัวใจของพี่มีสุขอยากสิ้นเวลาอยากร้องน้ำชาไทยมุกไล่จัดแก้วคงสิบทุกในมีสุขตลอดชีวิตฮะใส่ป้อไม่ใส่โอ้ยทั้งหัวจะเก็บไปรอดวันเดียวตัวต้องน้องเดียวกันครับเท่าไหร่เหรอครับมึงสิร้องเรียกเลยร้องมึงร้องมึงขึ้นมาขึ้นโตขึ้นมาขึ้นแบบได้สิมากจากได้ขึ้นแบบต้องแต่งต้อยต่อมตาไรตรงแดงเต้าเต้าไปเลยโอ้ที่ร้องผู้งามแท้ล่ะเห็นสาวน้ำชาแล้วเป็นสุขใจเจอหน้าเธอที่ไรโอ้ยหัวใจของพี่มีสุขอยากร้องเดล่าอยากซีมน้ำชาไข่หมกได้จากแก้วคือสิบ่ทุกข์คงมีสุขตลอดชีวิตแก้วละเท่าไรบอกไวๆอยากซิมเบิ่งบ่ให้หลายก็ให้จักเพิ่มให้อ้ายร้องเบิ่งได้ไหมคนดีสาวขายน้ำชาว่าดาราที่นี่สวยเกินกว่าสาวขายข้าวจีเม่นอีหลีบ่ได้แกล้งยอเหนื่อยบ่นองอ้ายอยากร้องซิมเบิ่งไงบ่น้องอายอยากร้องมาขายซอยอายแอบมาเบิ่งบ่อยๆสาวน้อยสิ่งตาบ่น้อวันใจเสียเอกเพิ่นถึกเลขเงินหลายกระทอย่านเสียเอกเพิ่นมาพอสิเอาเงินรอผู้สาวบ้านแพงมาแข็งแล้วล่ะสาวขายน้ำชาไข่มุกได้กับเจ้าคงสิบ่ทุกข์คงมีสุขอยู่ดีมีแห้งสิฮักตลอดสุดยอดแห่งความฮักแพงสิบอกอีพอมาขอมือแรงผู้สาวบ้านแพงขายน้ำชาไข่มุกโอ้ยมันลงชุ่มหมดเว้ยอีลงกันลงชะลูคือมุกครับแกลงชะลูฮะหมกใช่ไหมขายตัวแล้วใช่ขายเลยไม่ได้ไม่ใช่กับปั้นผมไปเลยผมจะเล่นปั้นหำปั้นหำมั้งจีเหนื่อยไหมน้องไออยากร้องมาขายซอยไอแอบมาเบิ่งบ่อยบ่อยโอ้ยสาวน้อยสิ่งตาบ่น้อวันใจเสียเอกแกถึงเลขเงินหลายกระตอเอกบังไฟอยู่ย่านเสียเอกเกิดมาพอเอาเงินมารอผู้สาวบ้านแข็งมาแข็งแล้วล่ะไอคิดอยากมาขายซอยมาแข็งแล้วล่ะมักสาวน้ำชาไข่มุกได้กับเจ้าคงสิบ่ทุกข์คงเป็นสุขอยู่ดีมีแห้งสิฮักตลอดสุดยอดแห่งความมักแข็งสิบอกอีพอมาขอมือแรงผู้สาวบ้านแพงขายน้ำชาไข่มุกไข่กมุกซื้อว่าได้ติดปากแล้วมันก็มันบ่เนียนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเพลงใหม่เป็นสาวขายน้ำชาที่ร้องให้ย่ายบุพเพสันนิวาสกับน้ำท่วม
สวัสดีครับผมตอนนี้ห้องกำลังเตรียมสถานที่ครับอันนี้คือเบื้องหลังครับเบื้องหลังของรายการรายการยังก่อรายการนี้ยังก่อโปแมนรายการนุ่มโจโซแสบครับหลังจาก EP แรกผ่านไปก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากแฟนครับคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็มีแต่ว่าอยากกินน้ำอยากกินน้ำมื้อนี้ครับ EP ที่2ครับอันนี้คือเบื้องหลังเด้อครับเด้อก่อนเพิ่นสิมานั่งกินนี่ผู้ผมก็ต้องมาจัดเตรียมสถานที่เตรียมควันเตรียมสโมกอยู่ฟังบุญแล้วก็เตรียมกล้องนี่ครับวิวข้างหลังก็สิเป็นทุ่งนาเป็นเสาไฟพุ่นแล้วเนาะถ้ามื้อนี้ก็สิคึมๆแน่จักหน่อยครับแต่ตอนนี้นักแสดงเฮาท่านได้มากครับเดี๋ยวรอชมกันครับพี่น้องทางช่องสาวน้อยเพชรบานแพงนักแสดงกำลังเตรียมตัวอยู่ครับไฟสโมกครับไฟสโมกบรรยากาศบ่มีคนถ่ายเข้าเวอร์บ่เข้าเวอร์ยังแบบมันอยู่ไปใหม่ดุ่มมากแกบ่รู้คือกันนี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับรอบๆดุ่มเช้าหน่อยเฮาบ่ได้ไปถ่ายไสไกลเลยครับนี่ออกจากบ้านมาก็เปิดเห็นทุ่งนาแล้วครับเปิดหน้าต่างออกมาก็เห็นทุ่งนาแล้วก็เลยเลือกสถานที่ตรงนี้สวรรค์ครับอยากสิบอกความรู้สึกว่าตอนถ่ายนี่ถ่ายไปน้ําหิวไปน้ําครับพี่น้องเพิ่นกินนี่บ่แม่นโอ้เป็นตาแซ่บครับกินนี่รอบแล้วว่าตามกว่า10นาทีคือแบบความรู้สึกคนไทยเนาะก็หิวก็อยากน้ําเหมือนเป็นธรรมดาก็ตอนนี้ก็อยากคือกันครับอยากหยังอยากนอนติเพราะมันอยากอย่างอื่นอยากอีหยังจับเยอะขั้นเขียวมั้ยโอ้แสงอาทิตย์สวยงามเนาะอื่นเพิ่นมาถ่ายตอนนี้ซะเพียงล่ะเอาเก่านี่ซะเดี๋ยวฮะเอาเก่านี่ซะเอาเก่านี่ซะเอาตูดดีป่ะบอกมันปาบมาเห็นอันนี้ไว้ดิตาดำเนื้อนี่ครับวันมีลุงพร้อมเต็มนะบ่แม่นตอนนี้เฮากันหานักแสดงอยู่ครับเพิ่นกำลังเตรียมตัวเตรียมตัวกินอยู่จะมาตอนใดก็รอชมครับอันนี้คือหน้าเขาของบอดครับที่ว่าเพชรหน้าหยอดคือหน้าแปลงนี้นะครับเหี่ยวจนไปสุดกระหนาเลยนี่จะเป็นโดมกลัวนี่ทุ่งหน้ารอบๆครับจะเป็นประมาณนี้นี่คือเบื้องหลังไอ้ลีครับกำลังสิล่อเพิ่นเตรียมอาหารเตรียมตัวเพื่อสิมากินในรายการชมวิวไปก่อนครับพี่น้อง